พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ยังคงสร้างความเสียหายอย่างหนักนะคะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดยโสธรค่ะซึ่งก็ส่งผลทำให้โกดังเก็บข้าวเปลือกขนาดใหญ่ของโรงสีข้าวเอกชนนั้นพังถล่มเสียหายทั้งหลังค่ะสภาพโกดังเก็บข้าวเปลือกขนาดใหญ่ของโรงสีกิจเจริญอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรอยู่ในสภาพโครงสร้างเหล็กและหลังคาโกดังพังถล่มลงมาทั้งหลังหลังถูกพายุพัดเมื่อวานนี้ทำให้ข้าวเปลือกที่เก็บไว้ภายในโกดังกว่า 4,000 ตันถูกน้ำฝนได้รับความเสียหายแต่ไม่มีใครเป็นอันตรายแรงลมยังพัดบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายกว่า 50 หลังคาเรือนส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพบ้านของนางสาวสุวรรณเรืองรำชาวบ้านตำบลสแกซามอำเภอเมืองบุรีรัมย์หลังเกิดพายุพัดบ้านพังเสียหายทั้งหลังและทับเด็กหญิงสัชิการสายสอนหรือน้องแพรวัย4 ขวบบุตรสาวเสียชีวิตเมื่อคืนนี้พบว่าโครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรงทำให้ทนแรงพายุไม่ไหวเบื้องต้นได้รับมอบเงินช่วยเหลือนอกจากนี้ยังพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนใน4 ตำบลถูกพายุพัดเสียหายอีกกว่า80 หลังเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านเรือนในอำเภอสว่างวีระวงสำโรงและอำเภอวรินทร์ชำราบที่ถูกพายุเสียหายกว่า100 หลังซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงขณะนี้เกิดพายุฤดูร้อนไม่ต่างกันที่จังหวัดลำปางค่ะครูและก็เด็กนักเรียนโรงเรียนวังแก้ววิทยาตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนหลังถูกพายุเมื่อวานนี้ทำให้หลังคาอาคารเรียนบ้านพักครูและโรงอาหารเสียหายขณะที่โรงเรียนนั้นต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อเร่งซ่อมแซมหลังคาเช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจิตรชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุเมื่อวานนี้ทั้งในอำเภอวชิรบารมีสามงามวังไซภูและอำเภอทับคล้อเร่งสำรวจบ้านตัวเองที่ส่วนใหญ่หลังคาปลิวหายไปกับแรงของพายุโดยพบว่ามีบ้านวัดและก็โรงเรียนเสียหายทั้งหมด467 หลังส่วนที่จังหวัดเชียงรายทหารมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชและทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่วนที่กำลังเร่งซ่อมแซมหลังคาและตัวอาคารของโรงเรียนในตำบลแม่เปาและตำบลตาดควันอำเภอพญาเมงรายที่เสียหายจากพายุเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะ